นายวลาดิมีร์ซาโดผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศว่ารัสเซียจะทำการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการอพยพผู้คนราว 50,000 ถึง 60,000 คนไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนีโปรก่อนจะส่งไปยังรัสเซียในอัตรา 10,000 คนต่อวันซาโดยังบอกว่าไม่มีใครจะยอมจำนนแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่ผู้อยู่อาศัยจะยังคงอยู่ในเมืองที่ต้องเผชิญกับดำเนินการทางทหารโดยในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้คนมากกว่า 5,000 คนเดินทางออกจากเคอร์ซอนแล้วด้านนายเซอร์เกย์คลันรองหัวหน้าแคว้นเคอร์ซอนที่อยู่ฝ่ายยูเครนกล่าวว่าทุกคนเข้าใจกันได้ว่าการอพยพก็เท่ากับเป็นการเนรเทศขับไล่จุดประสงค์คือเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในเคอร์ซอนและเป็นภาพโฆษณาชวนเชื่อสิ่งที่ทางการแนะให้ผู้อพยพนำไปด้วยนั้นเหมือนเป็นการเดินทางแต่ขาไปเที่ยวเดียวเท่านั้นคลันยังเสริมต่อว่าตนเห็นถึงการถอนทหารและกองกำลังรัสเซียอาจจะพยายามทำลายเมืองหลังการอพยพเนื่องจากรัสเซียกำลังวางแผนที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่สำหรับภูมิภาคเคอร์ซอนที่เฮนิเซสที่อยู่ใกล้กับคาบสมุทรไครเมียสำหรับภูมิภาคเคอร์ซอนนั้นเป็นศูนย์กลางประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในยูเครนที่รัสเซียยึดครองในช่วงสงครามตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดนีโปรทั้งนี้ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพภูมิภาคเคอร์ซอนของยูเครนได้ขอให้เหล่าพลเรือนอย่าปฏิบัติตามคำขอให้อพยพของทางการที่อยู่ฝ่ายรัสเซียเพราะเชื่อว่ารัสเซียจะใช้ชาวเคอร์ซอนเป็นตัวประกันซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามโดยยูเครนนั้นไม่ได้คิดจะทำลายเมืองแต่อย่างใดขณะที่เพจโปรรัสเซีย Chinese and Brunei โดยแอดมินสราวุธมานิตได้โพสต์เนื้อหาว่าหลังจากที่ปูตินประกาศใช้กฎอัยการศึกคาดิรอฟผู้นำสูงสุดเชชเนียได้โพสต์ลงในเทเลแกรมส่วนตัวว่าวันนี้ผู้บัญชาการสูงสุดได้ตัดสินใจอย่างดีเยี่ยมเรารอคอยมายาวนานอย่างซื่อสัตย์ความปลอดภัยของรัฐของพวกเราไม่ควรถูกกำหนดขึ้นโดยศูนย์กลางจากรัฐบาลกลางเท่านั้นแต่ควรกำหนดโดยหน่วยงานระดับภูมิภาคได้ด้วยและอำนาจเพิ่มเติมของหัวหน้าในเรื่องนี้จะช่วยได้มากหากหัวหน้าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผมสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎอัยการศึกใน4ภูมิภาคใหม่แห่งรัสเซียอย่างเต็มที่ผมเน้นย้ำเสมอว่าประชาชนออกไปลงประชามติเพื่อที่เราจะสามารถปกป้องพวกเขาจากพวกนาซีได้และตอนนี้แม้ว่ากระสุนนัดหนึ่งจะพุ่งไปทางรัสเซียไม่เพียงแต่ต้องโจมตีศูนย์การตัดสินใจเท่านั้นแต่ยังต้องกวาดล้างพวกเขาออกไปจากพื้นที่บนโลกใบนี้เพื่อไม่ให้มีที่เหลือสำหรับรัฐบาลเผด็จการฟาสซิสต์บันเดราผมคิดอย่างนี้นะปลาเน่าจากหัวดังนั้นคุณต้องเริ่มจากหัวขั้นแรกต้องบทขยี้ผู้ที่ออกคำสั่งให้ทำลายดินแดนของเราเพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงชะตากรรมของพลเรือนและจากนั้นก็จัดการกับบรรดาทหารธรรมดาผมสนับสนุนการตัดสินใจของวลาดิเมียร์วลาดิมิโรวิชปูตินอย่างเต็มที่คำว่าสนับสนุนของพวกเราเชเชนไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการกระทำที่อยู่ในสนามรบและเรามีทุกอย่างที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บัญชาการสูงสุดอุปกรณ์อาวุธวิญญาณความรักชาติความรักต่อมาตุภูมิและการอุทิศตนเพื่อประธานาธิบดีอัลเลาะห์อักบาร์ด้านวลาดิมีร์ซันโดรักษาการผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนแห่งรัสเซียก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของกฎอัยการศึกที่ปูตินประกาศใช้ในภูมิภาคใหม่4แห่งของสหพันธรัฐรัสเซียว่ากฎอัยการศึกชี้ว่าอำนาจในภูมิภาคควรโอนไปให้กองทัพตามกฎหมายเราโอนไปเกือบทั้งหมดแล้วซันโดยังเตือนเกี่ยวกับการคุกคามการโจมตีไปที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟสกายาโดยกองกำลังติดอาวุธของยูเครนอาจจะมีการปล่อยน้ำเข้าสู่เดนิเปอร์และระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามซันโดยืนยันว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้หมดแล้วเคียฟต้องการโจมตีเคอร์ซอนรักษาการผู้ว่าการรัฐกล่าวแต่กองทัพก็พร้อมที่จะขับไล่การโจมตีของกลุ่มชาตินิยมตอนนี้กองทัพมีอุปกรณ์ครบครันและการจัดตั้งกองกำลังยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดดังนั้นพวกกองกำลังติดอาวุธยูเครนจะได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงแน่นอน